ามานั่งรอเคลียร์เหมือนกันไหมคือเรารู้สึกว่าถ้าตำรวจเขายืนรอพวกเรากลับตรงนี้ได้แล้วเขาเอาแผงมากั้นทั้งที่ตรงนี้ศาลนี้ก็จะเป็นตอนนี้ก็เป็นอาคารของประชาชนสร้างด้วยภาษีประชาชนแต่กั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปนั่งสบายๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นความเชื่อธรรมที่เราจะนั่งรอพื้นที่ยืนอยู่ข้างนอกกั้นเหมือนกันในเมื่อเขากั้นเราแล้วเขากั้นเขาก็เท่านั้นแหละครับง่ายๆนิดเดียวเรียนเนาะเป็นได้ไปสกายวอล์กว่าไปสกายวอล์กสกายวอล์ก4โมงสกายวอล์ก4โมงสกายวอล์ก4โมงคุณป้าอยู่ที่ไหนนะธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อคืนนี้มาฟังใน YouTube ทั้งคืนครับของไวซ์โกไทยใน YouTube ทั้งคืนก็มีอายุมากแล้วตอนนี้75แล้วมาเมื่อคืนมาไม่ไหวครับเลยให้มารีบขับรถมาตอนเช้าครับเดี๋ยวแล้วคุณป้าจะไปที่ไหนต่อครับตอนนี้ไปที่ไหนก่อนก็ทั้งหมดเย็นนี้ก็มีที่ MBK เย็นวันนี้ไปที่ไหนเย็นนะ4โมงที่บางมือซองนะป้าไม่มีแรงนอกจากเงินนะจะช่วยเงินแต่ว่าอยู่ไปมันก็ยิ่งสงสัยประเทศเราเนี่ยมีกองทัพที่ไม่ใช่ของประชาชนมีตำรวจที่ไม่ใช่ของประชาชนมีศาลที่ไม่ใช่ของประชาชนทุกวันเนี้ยที่เรายืนกันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเรากลับบ้านเราขึ้นรถเมล์กลับบ้านมีใครมั่นใจได้มั่งว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นบนรถเมล์จะมีตำรวจปกป้องเราจะมีทหารปกป้องเราไม่มีมีใครมั่นใจไม่มีแล้วมีใครมั่นใจได้มั้งว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยไม่ใช่ตำรวจหรือทหารใครมั่นใจไม่มั่นใจแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราจะตั้งหลักสู้ประเทศความที่คิดว่าเมื่อประเทศไม่มีตำรวจของประชาชนต่อไปถ้าจำเป็นก็ไม่ต้องมีตำรวจถ้าประเทศไม่มีทหารของประชาชนต่อไปเมื่อจำเป็นก็ไม่ต้องมีกองทหารถ้าต่อไปไม่มีศาลของประชาชนเมื่อจำเป็นต่อไปก็ไม่ต้องมีทหารอยู่กันอย่างดึกดำบรรพ์เลยทุกคนปกป้องตัวเองใครดีใครอยู่แผ่นดินนี้ใครชนะคนนั้นครองแผ่นดินมีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ในฐานะที่ได้มาประกันตัวของก็ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณานะครับโดยกำหนดวงเงิน100,000 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันก็หมายถึงว่าไม่ต้องวางหลักประกันนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขหมายความว่าโจทก์ต้องไม่ฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาที่หนักกว่านี้หนักกว่าวงเงิน100,000นะครับไม่ฟ้องข้อหาที่หนักมาแล้วก็ห้ามจำเลยนะครับห้ามผู้ต้องหากระทำการใดๆในลักษณะเดียวกันกับการกระทำที่ถูกกล่าวหานะครับมิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันก็สรุปว่าประกัน100,000 บาทในวงเงิน100,000 บาทแล้วก็มีเงื่อนไขเพียงแค่ว่าไม่ให้เป็นกระทำผิดในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหานะครับยังไม่ต้องวางเงินหลักประกันแล้วเงื่อนไขนี้คุณอานนท์นะครับก็รับได้แล้วก็เดี๋ยวก็สักครู่ก็คงปล่อยผมก็ถือว่าได้ช่วยน้องๆเขาในฐานะที่เป็นส.ส.มาจากประชาชนก็อันไหนช่วยได้ก็ช่วยและคนบ้านเดียวกันด้วยก็ขอบคุณทุกท่านค่ะก็ปล่อยตัวในทันทีใช่ไหมคะปล่อยตัวในทันทีใช่ไหมคะทันทันทีครับท่านส.ส.คะจับมือคุณหมอหน่อยค่ะขอบคุณครับคุณหมอด้วยกันครับเหมือนกันครับHey!
นั้นสู้ๆ